วัสดีครับทุกคนฮะยินดีต้อนรับนะฮะสู่ช่างซ่อมมือถือ DIY นะครับ by นายแสนนะ Qlia R25 Extra นะครับเครื่องนี้ชาร์จไม่เข้านะเดี๋ยวผมจะทำการชาร์จให้ดูก่อนนะครับว่าตูดชาร์จพังจริงหรือไม่นะครับเรามาเริ่มงานกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับดูจากตูดชาร์จนี่หักไปเขี้ยวนะครับไม่เข้าแน่นอนนะครับแต่ว่าผมจะลองชาร์จให้ดูนะครับว่าตัวชาร์จมันหักจริงๆนะฮะไม่ได้โมมีที่จะทำเครื่องให้ลูกค้านะครับปัญหานะครับปัญหาที่เจอนะครับการแกะเครื่องนี้นะก็คือจอมันร้าวมานะครับเราจะมีวิธีการยังไงนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้จอมันร้าวไปมากกว่านี้นะครับจากที่เราได้แกะฝาหลังนะครับฝาหลังออกมานะแล้วก็จะเห็นตัวบอร์ดของเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะบอร์ดออกมาจากเคสนะครับสายพวกนี้นะฮะเวลาแกะจะต้องระมัดระวังนะเพราะว่าอะไหล่มันค่อนข้างที่จะหายากนิดหนึ่งนะฮะตัวนี้เป็นลำโพงฝั่งแกะมาแล้วส่วนนี้นะฮะไม่เกี่ยวกับการซ่อมนะเราวางไว้เลยนะฮะสิ่งที่เราจะทำการเปลี่ยนก็คือชุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำการเปลี่ยนได้เลยนะครับก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องหาอะไรมาปิดตัวไมค์ไว้นะครับเพราะว่าไมค์ดูความร้อนไม่ได้นะฮะเดี๋ยวไมค์จะเสียนะฮะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็คือฟอยล์นะครับฟอยล์ไว้สำหรับกันความร้อนนะครับแล้วก็แปะนะครับแปะในส่วนที่ไม่ให้ดูความร้อนได้นะครับแปะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะใช้วิธีการเป่านะครับเป่าออกมาเลยที่เป่าแล้วก็วนความร้อนนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับให้ตะกั่วละลายนะเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาเองนะฮะนี่นะครับไม่ยากครับไม่ยากเดี๋ยวผมจะไปหาดูตูดชาร์จก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะมาเจอกันที่โต๊ะครับก็หลังจากที่ได้ตูดชาร์จตัวใหม่นะครับมาเรียบร้อยนะฮะตูดชาร์จนะสังเกตนะฮะจะต้องเหมือนกันนะฮะเหมือนกันนะครับทั้ง2ตัวนะครับทั้งตัวใหม่แล้วก็ตัวเก่านะฮะมันถึงจะเข้ากันได้นะฮะหลังจากได้มาแล้วนะฮะเราลองวางภาพลงไปลองภาพไปก่อนนะว่ารูขานะครับรูขากับตัวขาสี่ขานะครับกับตำแหน่งมันตรงได้กันไหมนะฮะถ้ามันได้กันก็จัดการนะฮะมาดูวิธีการนะฮะดูวิธีขั้นตอนการใส่ครับตัวนี้จะมีตะกั่วนะครับมันจะมีตะกั่วยึดที่ใต้ตูดชาร์จนะครับเราจะต้องทำการเป่าก่อนนะฮะตรงแรกเป่าให้ตะกั่วละลายนะครับผมใช้ตะกั่วเส้นนะครับตะกั่วเหลวผมไม่มีผมก็ไม่เป็นไรใช้เป่าก่อนนะให้ตะกั่วละลายแล้วค่อยวางลงไปนะครับลงนะฮะเพื่อจุดประสงค์ที่เป่าลงไปก่อนก็คือให้ตะกั่วละลายแล้วการวางนะครับวางตัวชาร์จเนี่ยมันจะสนิทนะครับมันจะไม่ลอยนะโอเคนะครับเราย้ำนิดเดียวนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็ยึดขานะฮะยึดขาใช้ตะกั่วเส้นนะฮะกับหัวแรงนะครับยึดขาไว้ก่อนนะไม่ให้มันดิ้นนะครับขาสี่ขาพลิกกลับมาอีกหน้าหนึ่งนะฮะแล้วก็มันจะมีรูถ้ารูมันอยู่แล้วก็ยัดตะกั่วครับผมแล้วก็ยัดตะกั่วครับยัดตะกั่วลงไปในรูเลยนะฮะเดี๋ยวมันก็จะไหลเข้าไปติดเองครับเป็นลักษณะนี้นะฮะนะนี่นะครับตะกั่วก็จะยึดติดมันเองส่วนที่ขวางไปนะครับเราป้ายนะครับป้ายตะกั่วไปครับไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวมันจะแยกออกนะในส่วนที่ตะกั่วมันเกินมันเยอะเกินไปนะก็ใช้ลวดซับซับมันออกนะครับให้มันแยกขาใครขามันนะครับอย่าให้มันติดกันนะครับแต่ละขานะครับอย่าให้ตะกั่วเข้าไปติดนะครับไม่ช็อตนะครับหลังจากที่เราใส่
เปลี่ยนตัวชาร์จตัวใหม่เข้าไปแล้วนะตอนที่จะทำการประกอบเครื่องทุกอย่างนะครับอยากจะให้เพื่อนๆ นะฮะเสียบแบตเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ลองหาสายชาร์จนะครับมาเสียบดูนะครับเสียบดูก่อนนะฮะก่อนที่จะประกอบเครื่องนะครับนี่นะครับตอนนี้เข้าแล้วนะครับต้องกดๆด้วยหน่อยนะเพราะว่าข้างหลังไม่มีอะไรล็อกเป็นเปื่อยนะครับก็พยายามอย่าไปจับตรงส่วนนี้มากนะครับบางทีมือเราชื้นนะครับอาจจะช็อตได้ลองชาร์จดูให้มั่นใจนะครับว่าระบบชาร์จใช้งานได้ปกตินะแล้วค่อยประกอบนะครับจะได้ไม่ต้องรื้อหลายรอบนะครับนี่นะครับมีรูปสายฟ้าคือเข้าแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเรามาลองดูการประกอบนะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองชาร์จดูนะฮะขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะส่งงานให้ลูกค้าลูกค้ารออยู่หน้าร้านนะฮะต้องมาร้านนี้ลูกส่งเสียงหน่อยนะฮะแบบจะหมดนะเสียบไปตรงนั้นเสียบนี่นะครับนี่นะครับเข้าแล้วนะครับ 4% นะฮะเลือกเบิ่งเข้าแล้วเด้อนี่ได้แล้วเนี่ยเข้าแล้วเอาไปชาต่ออยู่เนี่ยสวดจ่าแต่ขั้นมันต้องเข้ากันจะได้เป็นสายสารทั้งวันนี้เนาะเขาแน่นอนสายอยู่นี่แห้งสายอยู่นี่แห้งห่างๆนี่เขาอยู่นี่เขาแน่นอนเดี๋ยวปิดเครื่องไปก่อนครับเพื่อนๆครับเสียบแทนก่อนเต็มแล้วตั้งเหล็ดเนาะตามนั้น